in your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. หมอนิ่งเช้าวันที่3นะคะหนาวนะวันเนี้ยหนาวนี่ประมาณ12องศาได้ค่ะดูจากพยากรณ์เมื่อกี้นี้12องศาตอนนี้เราก็ออกจากที่พักเราแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปไหนเกียวโตเกียวโตจะไปกินโตเกียวไม่ใช่แหละไม่ใช่จะไปเกียวโตค่ะต้องไปแต่เช้าๆเนาะเพราะว่าถ้าสายๆคนมันจะเยอะต้องไปไหนเนี่ยสถานีรถไฟเรากำลังเดินไปสถานีรถไฟค่ะตอนเช้าเดินสถานีก็ได้ง่ายดีค่ะได้ได้ได้ดูจากชุดก็รู้ใช่ไหมว่าจะไปเกียวโตเดี๋ยวเราเดินไปกำลังเดินไปสถานีรถไฟค่ะนี่จะหกโมงแล้วเนี่ยจะหกจะหกโมงแล้วหกแล้วมั้งแต่ฟ้ายังมืดอยู่เลยเนาะสถานการณ์ตอนนี้ปวดข้อเท้าซ้ายเข่าขวา ปวดไหล่ปวดหลังเมื่อวานเดินไป20โลวันนี้คาดว่าต้องเบากว่านี้หน่อยไม่ไหวเมื่อวานหลงเยอะเมื่อวานหลงเยอะไม่ใช่หลงอะไรนะหลงเดินหาทางไปตรงนั้นตรงนี้อ่ะใกล้ๆหลงใกล้ๆอ่ะแบบไม่ได้หลงกันแบบเราเห็นอยู่อ่ะเราก็เดินไปไม่ได้เดินไปไม่ถึงอ่ะแต่ตั้งใจแล้วว่าจะไปเก็บรูปก็เลยก็ยังไงก็ต้องก็ต้องไปเนาะต้องไปสักหน่อยแถวที่เราอยู่นี่เป็นแถวที่แบบเขาเรียกว่าเป็นสำนักงานเนาะเป็นสำนักงานคนทำงานอยู่เยอะถ้าเรามาตอนแบบสายๆเนาะจะเห็นคนมาใช่คนทำงานเดินไปเดินมาจะเป็นพวกกลุ่มคนทำงานที่เลือกที่นี่เพราะว่ากลางคืนน่ะมันเงียบอนอนหลับสบายใช่ๆไม่ค่อยมีเสียงชินไซบาชิชินไซบาชิเรายังไม่ได้พาไปเที่ยวเนาะน่าจะเป็นวันนี้แหละช่วงเย็นๆเราจะเข้ามาแต่ชินไซบาชินี่จะเป็นแบบโอ้โหมีแต่ร้านมีแต่คนตลอดเวลา24ชั่วโมงมันทำให้เราแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนใช่ค่ะเวลาไปเที่ยวมันจะไม่ไหวมันจะเหนื่อยมากใช่พอเรากลับมาเราก็นอนอย่างเดียวเลยแบบว่าที่นี่คือเงียบมากกลับมาปั๊บนอนได้เลยไม่ต้องใช้เวลาเยอะหนาวอ่ะวันนี้เป็นวันที่หนาวนะสังเกตอากาศที่ญี่ปุ่นจะหนาวเป็นช่วงๆอากาศลดเร็วนะเมื่อวานนั้นน่าประมาณ16วันนี้มา12คนญี่ปุ่นก็ถึงต้องเตรียมตัวตลอดทั้งวันเนาะเห็นพี่เขาแบบใส่เยอะๆเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีเนาะจ้ะเจอกันเย้เขาคิดว่านะสำหรับคนที่จะมาเที่ยวโอซาก้าเนี่ยเธอต้องฟิตซ้อมร่างกายให้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ทางรถไฟอ่ะไม่ใช่เป็นบันไดค่ะดูสิมันไม่มีแบบบันไดเลื่อนอ่ะมันมีแต่มันน้อยบางที่มีแต่ขึ้นไม่มีลงไปกันเพราะฉะนั้นใครมาโอซาก้าไม่เหมือนโตเกียวนะไม่เหมือนโตเกียวเหมือนว่าอันนี้กว่านะแบบมีบันไดมีอะไรเงี้ยบันไดเลื่อนอ่ะอันนี้ต้องแบบเดินลงเดินขึ้นตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะวันตอนนี้เราอยู่บนรถรางเราไม่เคยนั่งมาก่อนเลยเราไม่รู้ว่ามันมีด้วยเป็นขบวนจิ๋วเป็นขบวนจิ๋ว
อยู่ที่อาราชิยาม่าแล้วค่ะสวยไหมตอนเช้าสวยมากสวยมากคือใบไม้บนเขาเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วนะคะสวยมากเดี๋ยวเราจะเดินเลี้ยวไปทางขวานะคะถ้าเป็นทางซ้ายเนี่ยจะเป็นป่าไผ่แต่ถ้าทางขวาเนี่ยจะเป็นใช่ไหมน่าจะอะไรที่เรามารอบที่แล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเป็นป่าไผ่เลี้ยวขวาเนี่ยจะเป็นเรียบแม่น้ำที่เราอยากจะไปถ่ายรูปกันนะเราวางแผนกันมาไว้รอบนี้สวยมากสวยมากมันเริ่มร่วงเจออะไรแล้วเจอร้านแล้วร้านกาแฟเปอร์เซนต์อาบาลิก้าอาราบิก้ากินให้พี่หมีนะพี่หมีไม่กินกาแฟไม่กินกาแฟเดี๋ยวแล้วมันจะมีหลายอย่างให้หมีเอาไหมเอาไหมดูไหมเอาอันเดียวก็พอค่ะพี่ไม่กินกาแฟถึงแล้วนะคะนี่วิวแบบนี้เลยสวยมากนะคือแบบว่ามันสวยไม่เท่าตาเห็นอะคือวิวมันสวยมากๆเลยอะอากาศดีมากอยู่ตรงปลายทางที่เดินมาจากอาราชิยาม่าเรียบน้ำนะใช่แล้วก็ขึ้นมาข้างบนนะขึ้นมาข้างบนข้างบนก็มีสวนมีเป็นสวนแล้วก็ระหว่างทางอะลูกมีต้นไม้เปลี่ยนสีเยอะมากเลยขัดดีมากวัดโจยักโกจิค่ะอยู่ในเขานี่แหละเดี๋ยวเราจะเดินลงไปแล้วก็จะพาเดินไปไปกันนี่กี่โมงแล้ว10โมงแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปวัดโจยักโกจินะคะคนเยอะมากอ่ะแต่ว่าเป็นแผนลับไม่ลับรับของเราไม่รับของคนอื่นสวยไหมสวยมากสวยมากเลยค่ะแต่ก็ดีนะคนเยอะๆอ่ะมันก็แบบสนุกดีมากเนาะพี่หมีเนาะใช่โอ้โหซอยนี้สวยมากเลยเป็นซอยเซเลบอย่างแท้จริงตอนนี้เราถึงแล้วนะคะว่าโจยะโกจิค่ะที่เราบอกว่าอยู่ในป่าไผ่
ม่ได้อยู่ในที่เราบอกเมื่อกี้นี้ลืมก่อนออกมาจากป่าไผ่หน่อยนึงออกมาจากป่าไผ่หน่อยนึงแล้วก็เดินมาเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนดีกว่าเดี๋ยวเราจะใส่พิกัดไว้ให้คือมันสวยมากอ่ะทุกคนดูแต่ว่าตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะสวยมากสวยมากเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเนาะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเรามีค่าเข้า500เยนนะคะมันสวยมากจริงๆอ่ะคนเริ่มเยอะแล้วจะกินทองคำมาด้วยนี่น่ากินไหมเป็นไอศกรีมค่ะแล้วก็ทองกินได้นะคะอันเนี้ยเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกก็ลองชิมมากินข้าวนะคะหน้าสถานี JR อาราชิยาม่าน่าจะใช่นะชื่อนี้ร้านประจำเปล่าไม่รู้แต่ว่ามาทุกครั้งก็กินมาแล้วมาแล้วมาแล้วThank you. Thank you. น่ากินมากมาพอดีเลยเป็นข้าวปลาทูน่ากับไข่ปลาแซลมอนนะคะมากินกันมันฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราจะไปวัดคิโยมิสุต่อนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นกีออนแล้วก็ไปกินไปต่อดีหาอะไรกินต่อตอนนี้อยู่บนรถรางแล้วจะมีของทอดด้วยเออเอาของทอดได้ไหมได้ไหมอะไรดีพี่เจมส์เองอันนี้เรามากินอุด้งนะคะข้างๆโรงแรมของเราตอนนี้เรากลับมาถึงโรงแรมแล้วนะแล้วก็เดินเลยมานิดนึงเพื่อมากินอุด้งก่อนที่จะเข้าที่พักวันนี้เราไปเกียวโตมาที่แรกว่าจะไปกินราเมงไกลแต่ว่าเหมือนว่าวันนี้คนมันเยอะมากอ่ะก็เลยแบบมันเหนื่อยกับการเดินทางมากอ่ะคือมันต้องเบียดต้องอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นให้เราแบบต้องเปลี่ยนแผนนะคะก็เลยกลับมาที่โรงแรมเพื่อมาพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปนัมบะต่อเดี๋ยวจะไปนัมบะต่อไปถ่ายรูปตรงนั้นด้วยกินกันก่อนวันนี้มีเราเป็นอุด้งนะคะเราเห็นอุด้งหน้าร้านคือผมพูดไปกินน้ำลายเลยหิวจ้ะเส้นที่แบบทำเองเลยนะคะน่ากินมากอันนี้
านชื่อเมนูไม่ออกอ่ะชี้ๆอย่างเดียวค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราสั่งมา2นะคะสั่งถ้วยก็เลยเป็นแบบน้ำ1ถ้วยแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มันเป็นของพี่หมีอ่ะค่ะมันเป็นแบบไข่ดิบนะแต่เป็นแบบแห้งนะคะนี่แล้วเราก็เอาไก่ทอดมา2ชิ้นหิวแล้วกินกันเดี๋ยวเราจะหลังจากนี้เราจะเข้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ำบักนะคะถึงแล้วน้ำบักนี่ที่เห็นนี่นะคะถ้าหนูนี่ก็เป็นน้ำบักนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปป้ายกุลีกบข้างหน้าหนูแล้วเราก็จะไปซื้อของต้องจี้ยังไปซื้อปลาหมึกThe spaces between us will grow and fall now. These places I've been to and more. So I'll stay here lost. I'm not enough. I'm still waiting. I know it's wasting time. Since you're running away, I've been calling for days for you.Hello.